เรื่องกันที่เรื่องของสินราคาสินค้ากันบ้างดีกว่าค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีค่ะจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจําหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปี2,566ค่ะ วันที่12และ15กันยายนค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ2,566ณบริเวณสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานีค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะรวมทั้งเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วยค่ะโดยคนที่มาร่วมงานนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนเข้าร่วมรวมไปถึงชาวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประหลัดจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านผาณิ์จังหวัดอุทัยธานีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยแล้วก็อุดหนุนสิน ค้าของชาวบ้านนะคะที่นํามาจําหน่ายภายในงานด้วยทั้งนี้เองค่ะสํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจให้มาเลือกซื้อสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าธงฟ้าค่ะจากหลากหลายร้านค้าจากทั้งสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จากทางเกษตรกรนะคะภายในงานเนี่ยยังมีสินค้าที่เป็นราคาดีราคาพิเศษรวมไปถึงมีคูปองส่วนลดอีกมากมายด้วยนะคะเน้นย้ำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่ จะไปร่วมได้นะคะก็คือในวันที่12แล้วก็วันที่15กันยายน<ะ>โดยอยู่ข้างๆปั๊มบางจากนะคะแยกวัดสังกัดรัตนคีรีนะคะเป็นสหกรณ์การ,กรเกษตรของเมืองอุทัยธานีไปได้ตั้งแต่6โมงเช้า,ชาอ่ะเช้ามากๆจนถึงบ่ายโมงเลยนะคะจนถึงบ่ายโมงคุณผู้ชมต้องรีบไปเช้าๆเพราะว่าของสดๆของใหม่ๆ<ะ>นะคะมักจะลงตอนเช้าแล้วก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสินค้าที่มันราคาดีอ่ะแล้วก็มีขุป,ปองส่วนลดด้วยส่วน